สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ Channel My Play Post นะครับผมเรามาอยู่ด้วยกันกับด่านที่2นะครับผมที่เราจะมาแนะนำกันนะครับด่านนี้ก็คือด่าน Dragon Gate นั่นเองนะครับโดยภายในคลิปนี้นะครับเราจะพยายามมาจุดสำคัญของด่านนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันว่ามีจุดไหนบ้างพร้อมตัวอย่างการเล่นจริงนะครับโอเคจะไปไหนเราก็ไปชมกันเลยในจุดแรกเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้อง snap clip ก็ได้นะครับผม snap เนี่ยคือมันจะเหมาะกับการที่เราเก็บเวลาเก็บทำเวลาคนเดียวแต่ถ้าหากว่าเราเล่นแข่งปกติเนี่ยผมมองว่ามันจะใช้ค่อนข้างยากแล้วก็ถ้าหากว่าเราโค้งสวยในจุดแรกเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะเก็บเกียรติไนโตรได้เต็มอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำการ snap ช่วงการแข่งจริงๆก็ได้นะฮะเพราะว่ามันอาจจะชนคนอื่นได้นะครับขออนุญาตทำการหยุดเวลานะครับผมหลังจากจบโซนแรกมานะฮะก็หลังจากที่เราพ้นโค้งมานะครับไปทำการ snap drift นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยทำการกด CWW เพื่อที่จะไปยังทางลัดซึ่งต้องข้ามสะพานไปนะฮะตรงนี้เนี่ยคนที่เพิ่งเล่นเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเฮ้ยมันข้ามได้นะนะครับแล้วก็ข้ามไปจะขอพูดถึงจุดที่ค่อนยากตรงนี้นิดนึงนะครับผมมันจะเป็นรูเล็กๆใช่ไหมครับผมซึ่งเราจะต้องริบเข้าไปนะครับทีเนี้ยถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยากแนะนำว่าให้เราเฉียงซ้ายมานิดนึงหลังจากที่กระโดดนะครับมันจะทำให้มองเห็นพื้นที่กว้างขึ้นแล้วมันจะริบง่ายครับแต่ถ้าหากว่าใครชำนาญแล้วก็อาจจะอยู่ใกล้ๆในส่วนของโซนขอบขวานิดนึงก็ได้อะครับแต่ถ้ายังไม่ชินแนะนำว่าให้ออกห่างๆนิดนึงอะครับก็คือเลี้ยวมาทางซ้ายหลังจากกระโดดนิดนึงจะทำให้เราสามารถที่จะริบผ่านไปง่ายกว่านะครับเพราะเราจะมองเห็นทางค่อนข้างกว้างนะฮะเราจะวนกลับมาหลังจากพ้นโค้งใหญ่นะครับผมเพื่อที่จะทำการโชว์วิธีการไปทางลัดให้ดูครับพอกระโดดมาแล้วก็ทำการดริฟต์นะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวไปอย่างโค้งใหญ่ถัดไปหลังจากพ้นมาแล้วนะครับสนับดริฟต์แล้วก็ CWB เพื่อหลุดมาจากทางยาวที่ตรงนี้นะฮะก็ทำการดริฟต์ต่อนะครับโอเคเราจะหยุดกันที่ตรงนี้นะครับสาเหตุที่หยุดตรงนี้นะครับผมว่าด้านหน้าจะมีทางลัดนะครับผมแสดงการเข้าไปในทางลัดให้ดูนะครับก็หลังจากที่ผ่านตรงช่วงสักครู่ที่ผ่านมาครับให้ทำการดริฟต์แล้วทำการกด CW หรือ CWW นะครับเพื่อเร่งความเร็วจากนั้นเนี่ยนะครับให้วิ่งมาทางซ้ายจะมีทางแคบๆครับแนะนำว่าถ้าหากว่าเรามองมาทางมุมขวานิดหน่อยมันจะเห็นชัดนะครับแต่ถ้าอยู่ซ้ายเกินไปเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามายากนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตวนทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเข้าโค้งนะครับผมก็ให้ทำการกด CW นะครับหรือ CWW นะครับที่จะทำการเล็กสปีดมาที่ทางลัดหลังจากที่พ้นทางลัดแล้วนะครับผมไม่ทำการดริฟต์เพื่อเก็บเกียรตินิดหน่อยนะครับหรือจะวิ่งตรงๆไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่ถนัดซึ่งทางด้านขวานี่นะครับจะมีทางลัดอีกจุดหนึ่งนะฮะตรงจุดนี้นะครับแนะนำว่าให้กดไนโตรเข้าไปนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ถึงแบบชัวร์ๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นทางโค้งนิดหน่อยนะครับก็ให้ไปได้ตามปกติเลยแต่ว่าจะมีโมดนิดหน่อยครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมไอ้ตรงสะพานเนี้ยครับเราจะอ้อมค่อนข้างไกลใช่ไหมฮะทีนี้ครับถ้าหากว่าเราสามารถเลี้ยวมาทางขวาตรงเนี้ยทันในตรงนี้ผมชี้ครับผมมันจะมีช่องว่างๆอยู่หลังจากไอ้พ้นแง่งออกไปแล้วครับไอ้แง่งยาวๆหลังจากพ้นไปใช่ป่ะมันจะมีรูอยู่เราสามารถที่จะทำการดริฟต์หรือกดหรืออะไรก็ตามเห็นส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นควิกเทิร์นนะครับหรืออาจจะเป็นเลี้ยวธรรมดานี่ก็ได้คือขอให้มันแบบล่วงลงไปข้างล่างมันจะเร็วกว่าปกตินิดนึงครับก็คือแทนที่ว่าเราจะดิฟไปสุดนู่นเลยใช่ไหมแล้วก็แบบล่วงลงไปแล้วก็ตรงไปเลยครับมันก็จะไวกว่านิดหน่อยนะครับไม่ต้องดิฟก็อะไรอย่างนี้ครับทำไมก็มันจะเหมาะสำหรับเนี่ยตรงนี้เป็นทางยาวๆนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับก็ระวังนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ทำการดริฟต์นะครับตรงสุดทางแล้วก็ทำการกด CWW นะครับเพื่อเร่งนะครับคือตรงจุดนี้ถ้าหากว่าเรามีไนโตรอีกสักอันนึงนะครับผมจะทำให้เราเร่งความเร็วพอสมควรคือพอครึ่งทางแล้วไนโตรเราจะหมดใช่ไหมก็กดไปนะครับจะเร่งความเร็วได้สูงพอสมควรเลยครับเราก็มาจนถึงสุดทางปุ๊บก็ทำการดริฟต์เช่นเคยนะครับแล้วก็ต่อกันด้วย WCW นะครับสาเหตุที่ WCW ก็ส่วนใหญ่แล้วในโตเราจะหมดนะตรงนี้นะครับแล้วทางมันยาวในส่วนตรงนี้นะครับผมเชียร์ว่าให้กดเป็นoverdrip นะครับแต่ว่าในคลิปผมใช้เป็นsnap นะครับก็แล้วแต่ถนัดละกันเห็นเท่าที่ผมคุยดูนะตรงจุดที่ผ่านตะกี้ครับมันจะดีที่สุดน่าจะต้องเป็น overdrip แน่
ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นด่านนี้ก็ถ้าหากว่ามีตรงไหนนะครับผมที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เล่นเพอร์เฟกต์นะครับก็เรียกว่าแบบบางจุดก็มีพลาดหลายจุดเหมือนกันก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการเล่นให้กับเพื่อนๆได้นะก็จะขอปิดท้ายนะครับด้วยคลิปการเล่นแบบเต็มๆของด่านนี้นะครับ1รอบนะครับก็ถ้าหากว่าใครนะครับมีปัญหาที่อยากแชร์นะครับก็มาคุยหรือคอมเมนต์กันได้หรือถ้าใครมีเทคนิคดีๆเนี่ยอยากจะแชร์ให้เพื่อนรู้เนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้เลยนะครับรับรองว่าเดี๋ยวมีคนมาแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย